สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาตรสุขอมพรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับเรายังคงอยู่กับนายแพทย์นรวีพุ่มจันทร์นะครับท่านเป็นนายแพทย์ทรงคุณวุฒิของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยากรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรายังคงอยู่ในประเด็นเรียนรู้จิตใจมนุษย์นะครับก็ว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อจะช่วยกันแก้ปัญหาที่จะช่วยกันทำให้คนที่อยู่ในภาวะที่กำลังมีอาการทางจิตนะครับได้มีช่องทางได้มีเส้นทางชีวิตที่จะทำให้เขาดีขึ้นนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับพี่พานุมาตรครับขอต้อนรับอีกครั้งนะครับเราคุยกันสนุกเลยสัปดาห์ที่แล้วเวลามันช่างน้อยนิดนะครับสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็พอได้เห็นเราว่าอาการทางจิตของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นยังไงเด็กเป็นยังไงนะครับมันก็จะมีหลายมิติที่เราควรจะรู้มีอะไรบ้างที่คุณหมอจะอยากจะเพิ่มเติมจากสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องก็ถ้าเพิ่มเติมว่าถ้าผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะทำงานแล้วไม่มีประสิทธิภาพทำงานอะไรนะครับไม่ได้ตามเป้าหมายอย่างเงี้ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของใจก็ได้นะครับหรือว่าถ้าในมาถึงวัยที่เกษียณแล้วนะครับหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะสามารถเป็นได้ก็อย่างเช่นว่าความจำไม่ดีอย่างเช่นว่ากินข้าวแล้วบอกยังไม่ได้รับยังไม่ได้กินอัลไซเมอร์ป่ะก็น่าจะสงสัยอัลไซเมอร์หรือว่าออกนอกบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกนะครับก็ต้องประกาศว่ามีญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใครพบผู้สูงอายุอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้แบบนี้ช่วยอะไรนะครับมีรางวัลให้โทรหาญาติให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับใครเห็นผู้ชายสูงอายุนุ่งเกงขาสั้นใส่อะไรอย่างเงี้ยนะให้มาโทรมาเข้าเบอร์นี้เบอร์นั้นอะไรครับใช่ครับหมอพูดอย่างเงี้ยผมนึกถึงตัวเองผมจะคุยอะไรเงี้ยสมมติผมประชุมหรือผมทำงานผมมีประเด็นอะไรผมว่าเดี๋ยวผมจะพูดนี่โอเคมีเรื่องนี้ปุ๊บอย่างนี้ผมลืมเนี่ยอย่างนี้เป็นปะผมว่าอาจจะเป็นการลืมธรรมดาแต่มันบ่อยนะปุ๊บลืมเราเดี๋ยวมาต่อแล้วก็เดี๋ยวค่อยมานึกออกก็คือว่าถ้าสมมติว่าสงสัยว่าจะสมองเสื่อมนะครับหรืออัลไซเมอร์เนี่ยก็คือว่าอย่างเช่นว่าถ้ารับประทานอาหารแล้วหรือว่ากินข้าวแล้วเนี่ยบอกยังไม่ได้กินอันนี้เรื่องใหญ่เอาแบบเรื่องใหญ่เอาครับหรือว่าถ้าความจำที่เสื่อมไปหรือว่าสูญเสียความจำไปแล้วมันมีผลต่อการดำเนินชีวิตนะครับอย่างเช่นคิดคำนวณเลขไม่ถูกทอนคนค้าขายแล้วทอนเงินไม่ถูกอย่างเงี้ยก็น่าสงสัยเรื่องของอัลไซเมอร์หรือว่าออกนอกบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกไปหลงพลัดหลงกับลูกหลานอย่างเงี้ยนะครับผมเห็นข่าวแวบผมอ่านข่าวไม่รู้หมอดูบูสต์รีลิสที่เป็นดาราครับฮอลลีวูดอันนี้เป็นอะไรก็เป็นอัลไซเมอร์ป่ะก็เขาลืมเขาลืมแฟนลืมอะไรอยู่ก็น่าสงสัยแต่ทีนี้ถ้าจะให้แบบอะไรนะครับวินิจฉัยมาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องเห็นผู้ป่วยใช่ไหมครับต้องตรวจต้องอะไรแต่ถ้าฟังดูแล้วลืมก็น่าจะสงสัยอัลไซเมอร์ถ้าลืมเนี่ยก็จะลืมจากความจำปัจจุบันก่อนนะครับก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นวันนี้กินข้าวมากี่มื้อละตอบไม่ได้หรือว่าเดินทางจากจุดนี้ไปจุดนี้ไปยังไงไปทิศทางไหนตอบไม่ได้หลงทางกลับบ้านไม่ถูกอย่างเงี้ยแต่ถ้ายังบอกอะไรนะครับบอกชื่อตัวเองได้บอกอะไรได้เนี่ยอันนี้มันเป็นความจำในอดีตหรือว่าเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุที่ความจำเสื่อมบางท่านเนี่ยอาจจะมุ่งเน้นกลับไปยังบ้านเดิมที่เคยอยู่สมัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันก็คือยังคงอยู่นะครับความจำเนี่ยมันจะค่อยๆลบเหมือนกับการลบเทปลบอะไรเนี่ยมันก็จะลบจากเหตุการณ์ปัจจุบันก่อนแล้วก็ค่อยๆเลือนไปเลือนไปจนถึงอดีตแต่ถ้าเสื่อมมากเรื่องของในอดีตก็จะลืมหมดเลยใช่ครับมันเหตุคืออะไรสมองเสื่อมเหรอก็สมองเสื่อมเขาก็เชื่อว่าอย่างนั้นแหละครับแล้วมันมีวิธีการที่จะรักษาคงสภาพหรือให้มันเสื่อมน้อยก็ทำได้นะครับว่าเราจะทำยังไงป้องกันไม่ให้เสื่อมถ้าจะป้องกันไม่ให้เสื่อมเนี่ยก็ควรจะดูแลใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าไม่ให้สมองกระทบกระเทือนสมมติว่าถ้าจะอะไรนะครับขับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกกันน็อกก็คือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะบ่อยๆถ้าสมมติว่าคิดว่าจะเล่นอะไรนะครับกีฬาที่มีการปะทะกันหรือว่าทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะก็ผมว่าถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงดีกว่านะครับหรือไม่ก็ไม่ใช้ยาเสพติดนะครับไม่ดื่มสุราการดื่มสุราเนี่ยก็ทำให้สมองเสื่อมได้ดื่มสุราทำให้สมองเสื่อมได้เพราะว่าสุราก็ไปมีผลต่อระบบประสาทสมองก็เป็นระบบประสาทของคนเราบุหรี่บุเหล่พวกนี้แหละบุหรี่ก็ถ้าบุหรี่เนี่ยถ้าสูงมาก
มันก็ทำให้เกิดผลกับปอดหรือว่าอาจจะทำให้เส้นเลือดตีบถ้าเส้นเลือดตีบเลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่ดีมันก็อาจจะทำให้สมองเสื่อมได้แล้วจะบำรุงสมองยังไงสมมติเราไม่เงี้ยแต่เราอยากให้สมองเราไม่เสื่อมผมก็ว่ารับประทานอาหารให้ครบถ้วนนะครับครบ5หมู่นอนให้พอพักผ่อนให้พอใช่ไหมครับทำจิตใจให้สงบแล้วแต่ว่าถ้าเรานับถือศาสนาไหนก็เป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนานั้นปฏิบัติครับปฏิบัติสงบจิตใจก่อนนอนทำตัวให้เป็นประโยชน์สงบจิตใจก่อนนอนเป็นไงคุณหมอก็ถ้าอย่างผมก็ขออนุญาตว่าผมนับถือศาสนาพุทธอย่างนี้ผมก็ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนช่วยได้ก็สวดมนต์นี่ช่วยได้ก็สวดมนต์ก็ถ้าเรานึกถึงอะไรนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นการนึกถึงเนี่ยความดีแล้วก็อะไรนะครับทำใจให้สงบหรือทำให้เกิดกำลังใจให้เราคิดว่าเราจะทำประโยชน์ให้กับคนอื่นหรือว่าดูแลตัวเองให้ดีรักตัวเองนั่งสมาธิได้ไหมครับนั่งสมาธิก็ได้นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาที่คุณหมอก็ถ้าการนั่งการทำสมาธิเนี่ยจริงๆก็มีหลายแบบนะครับครับก็หลับตาก็เป็นวิธีหนึ่งไม่หลับตาก็ได้แต่ถ้าคนที่ป่วยด้วยโรคทางด้านสุขภาพจิตหรือจิตเวชแล้วมีอาการได้ยินเสียงแว่วอย่างเงี้ยประสาทร้อนทางหูครับก็ไม่แนะนำให้นั่งสมาธิด้วยการหลับตาเพราะว่ามีเสียงแว่วไม่ให้นั่งหลับตาครับหรือว่าเคยคนนั้นเคยเห็นภาพหลอนเนี่ยก็ไม่แนะนำให้หลับตาเพราะว่าหลับตาเห็นยิ่งเห็นก็ไม่ใหญ่เพราะว่าถ้ายิ่งหลับตาเนี่ยมันก็ถ้าเขาอธิบายก็คือเหมือนกับว่าอะไรนะครับเราไปตัดตัวกระตุ้นที่อยู่ภายนอกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวกระตุ้นที่อยู่ในจิตใจเนี่ยจะยิ่งทำงานมากขึ้นมันจะยิ่งกระตุ้นให้เสียงแว่วเป็นมากขึ้นกระตุ้นให้ภาพหลอนเป็นมากขึ้นก็แนะนำว่าอาจจะสวดมนต์ก็ได้หรือว่าเดินก็ได้หรือว่าเคลื่อนไหวหรือว่าอะไรครับวิธีอย่างอื่นที่ไม่หลับตาที่คุณหมอพูดมานี่ถึงธรรมะเลยครับใช่ไหมคุณหมอใช้คำว่าตัวกระตุ้นภายในครับก็คือถ้าในเชิงธรรมะก็คือตัวจิตตัวใช่ไหมตัวจิตใจข้างในตัวผู้รู้อะไรที่เขาว่าเนี่ยใช่ไหมมันก็คือที่เรายิ่งไปปิดมันก็เกิดขึ้นเพี้ยนเปลี่ยนเป็นการเดินถ้าใครนับถือพุทธศาสนาก็จะเดินจงกรมครับอะไรอย่างนี้อันนี้คือช่วยได้แน่นอนครับอ๋อแสดงว่าผมพูดอย่างนี้ได้ป่ะคนที่ปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยที่สาธารณชนทั้งหลายที่ใช้เส้นทางเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเขาก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับก็มีไหมที่คุณหมอแบบปฏิบัติแล้วมาเนี่ยมารักษาเนี่ยมีไหมก็ถ้าสมมุตินะครับที่บอกว่าปฏิบัติแล้วมารักษาเนี่ยหมายถึงว่าคนคนนั้นป่วยอยู่แล้วแล้วไปใช้วิธีอย่างเช่นว่าไปนั่งหลับตาอย่างเงี้ยถ้าจะปฏิบัติแบบนี้ก็ต้องมีครูมีอาจารย์คอยดูแลแล้วก็แนะนำแล้วก็หาวิธีที่เหมาะสมให้กับคนคนนั้นพอพูดเนี่ยผมได้ยินบ่อยมากคุณหมอพูดเมื่อกี้แวบเดี๋ยวจะถามแต่สัปดาห์ที่แล้วละโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นอาการนี้ไหมเป็นอาการทางจิตไหมโรคซึมเศร้าก็เป็นเรื่องของโรคทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชชนิดหนึ่งนะครับเป็นนะครับก็คือก็อย่างเช่นรู้สึกว่าเศร้าก็รู้สึกว่าไม่สนุกสนานไม่อยากจะทำสิ่งที่เคยอยากทำมาก่อนหรือว่าความจำไม่ดีสมาธิไม่ดีนะครับแล้วก็ซึ่งอาการเหล่านี้มันไปมีผลต่อการทำงานการใช้ชีวิตการทำงานก็อย่างเช่นว่าถ้ายังเรียนหนังสือก็การเรียนตกลงใช่ไหมครับเหมือนกับว่าเคยเรียนเก่งมาก่อนก็เรียนไม่เก่งหรือว่าสอบตกอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าการทำงานก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงแล้วก็อาจจะไปกระทบกับความสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างเช่นว่ากลายเป็นคนหงุดหงิดอะไรนะครับไปเหวี่ยงไปวีนกับคนรอบข้างอย่างเงี้ยก็ทำให้ความสัมพันธ์เสียหายไปผมได้ยินพูดกันบ่อยว่าเด็กสมัยนี้เป็นโรคซึมเศร้ากันดาลงดาราอะไรต่างๆแล้วรวมถึงบางทีก็ถึงขั้นฆ่าตัวตายครับอันนี้เนี่ยปัจจัยมันยังไงผมบางทีผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้เขาก็ปัจจุบันเขาก็เชื่อว่านะครับว่าปัจจัยที่มีผลเนี่ยก็คือเรื่องของสารเคมีในสมองหรือว่าสารสื่อประสาทผิดปกติก็ทำให้เกิดอาการเศร้าครับนะครับหรือว่าบางคนอาจจะมีประสบการณ์การสูญเสียที่อยู่ในช่วง10ปีแรกของชีวิตอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางคนอาจจะสูญเสีย10ปีแรกหมายความว่าเสียก็อาจจะคุณเสียพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่รักคนที่มีความหมายกับอะไรที่กระทบเขาเรียกว่ากระทบจิตใจตัวเองตอนช่วง10และในช่วงไม่เกิน10ขวบครับในช่วง10ขวบแรกของชีวิตอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลอาจจะทำให้เศร้าได้นะครับหรือว่าคนคนนั้นอาจจะมีเรื่องของพันธุกรรมอย่างเช่นว่ามีญาติ
สายตรงก็คืออาจจะคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับป่วยซึมเศร้าหรือว่ามีญาติที่ห่างออกไปมันก็เป็นไปตามเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นก็เหมือนกับเป็นเปอร์เซ็นต์ว่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์คุณหมอพวกนี้เดี๋ยวถามนิดไม่อยากใช้คำนี้รุ่นเราหรือรุ่นพ่อเราเป็นกันมีบ้างไหมผมว่ามีครับมีเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอายุถึงขนาดอย่างพี่พานุมาแล้วหรืออย่างผมแล้วเนี่ยถ้าเป็นมันก็จะต้องเป็นเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงของวัยรุ่นตอนปลายหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นแล้วถ้ามาถึงตอนนี้ไม่เป็นมันก็คือไม่เป็นแล้วล่ะครับแล้วก็เป็นสูงอายุครับถ้าจะเป็นเนี่ยก็เราก็อาจจะต้องนึกถึงแล้วว่าเอ๊ะสมองผิดปกติหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรทำให้เกิดการทำงานของสมองผิดปกติแล้วทำให้เกิดความเศร้าขึ้นมาแต่ถ้าจะเป็นเนี่ยมันก็เริ่มต้นเป็นตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นตอนปลายวัยผู้ใหญ่ตอนต้นครับคือที่ผมถามผมก็เพิ่งได้ยินหลังๆโรคซึมเศร้าเอ้รุ่นเราเติบโตมายังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เรื่องโรคซึมเศร้าอ๋อก็แสดงว่าแต่คุณหมอบอกว่ามีมานานแล้วครับมีมานานแล้วครับอ๋อครับทีนี้พอมาอย่างนี้คุณหมอมองงี้วิธีการดูแลวิธีการรักษาวิธีการผมไม่อยากซักเยอะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่ได้ทิศทางไม่ได้นะคุณหมอบอกคุณผู้ชมหน่อยครับเป็นไงหนึ่งดูแลแล้วรู้แล้วเปิดใจมาหาเลยอย่าไปกังวลครับก็คือก็เหมือนกับว่าถ้าเราแต่ถ้าคุณหมอคงไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองผิดปกติอ่ะแล้วทำไงอ่ะก็ถ้าไม่งั้นก็เอาเรื่องอะไรที่มันกระทบกับเขามากที่สุดใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าถ้าเป็นแล้วทำให้การเรียนหนังสือตกต่ำลงการทำงานไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าขัดแย้งกับคนรอบข้างก็เอาประเด็นนั้นแหละไปหาหมอใช่ไหมครับสมมติผมมีน้องหรือผมเนี่ยผมรู้ละอเมริกาเนี่ยอยู่ๆผมว่าไปหาหมอเขาไม่ไปแน่เลยผมจะล่อหลอกเขายังไงผมวิธีเขาสนใจเขาจะยังไงกันก็อาจจะทำว่าใช้วิธีไหนทำให้สบายใจขึ้นนะครับหรือว่าไปไหนลองไปเล่าให้ใครฟังซิต้องการเล่าให้ใครฟังไหมอะไรอย่างเงี้ยมีคนพร้อมจะรับฟังหรือว่าให้คนที่เขาศรัทธาเขาเชื่อถือบอกเพราะว่าก็มีนะครับว่าบางคนเนี่ยที่มาหาจิตแพทย์เนี่ยก็คือเขาอาจจะไปหาหมอดูมาก่อนไปหาพระมาก่อนส่วนใหญ่จะแล้วหมอดูหรือว่าพระท่านอาจจะบอกว่าเนี่ยนะให้ไปหาจิตแพทย์ได้แล้วอย่างเงี้ยผมมองว่าหมอดูก็มีอะไรนะครับมีอิทธิพลต่อความคิดของคนใช่ไหมครับความคิดความเชื่อของคนหรือว่าพระที่อะไรนะครับคนที่เขาศรัทธาศรัทธานับถือก็ได้หรือว่าผู้นำทางศาสนาก็ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้ผมก็ต้องรู้ว่าคนนี้ชอบคนนี้คนนี้เคารพคนนี้แล้วก็ต้องแอบไปกระซิบครับจะครับช่วยแนะนำคนนี้หน่อยครับมีแล้วเดินไปเขาโอ้โหฉันไปหาจิตแพทย์เดี๋ยวหาว่าฉันบ้าอะไรค่านิยมทัศนคติแบบนี้ยังมีก็มีครับก็ยังมีอยู่ครับครับหรือว่าหมอเจอเขาครั้งแรกคุณหมอทำไงเนี่ยก็ส่วนใหญ่ถ้ามาโรงพยาบาลก็คือคนนั้นต้องพร้อมใจมารักษาแต่ถ้าสมมติว่าอย่างเช่นสมมติมาสมเด็จเจ้าพระยาอย่างเงี้ยบอกเอ๊ะชื่อนี้คนก็รู้ใช่ไหมครับอย่างเช่นบอกชื่อหลังก็นี่ก็คือหลังคาแดงอย่างเงี้ยก็โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลทั่วๆไปเนี่ยที่ผมบอกแล้วว่าหลังคามันสีแดงเหรอตรงหลังเจ้าพระยาก็คือสมัยก่อนนะครับว่าเหมือนกับหลังคาเนี่ยทาสีแดงไว้อะไรเงี้ยคนชาวบ้านเขาก็เรียกกันติดปากว่าหลังคาแดงทุกวันนี้ยังแดงไหมเอางี้ดีกว่าก็มีอาคารหนึ่งที่มีหลังคาสีแดงอาคารเก่าครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมมองว่ามันก็เป็นสีหนึ่งของใช่แต่มันกระเบื้องมันเป็นภาพจำละในความจำพอบอกหลังคาแดงนี่โรงพยาบาลคนบ้าครับก็คือว่าต่อให้ถึงแม้ว่าจะไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนลุคเปลี่ยนอะไรไปเนี่ยถ้าคนยังคิดอย่างนี้ก็มันก็อะไรละครับมันก็มีผลต่อคนก็คือว่าถ้าสมมติว่าคิดว่าโรงพยาบาลของกรมสุขภาพจิตเนี่ยอาจจะอะไรนะมีชื่อนี้แล้วยังไม่มั่นใจมันก็ยังมีโรงพยาบาลทั่วไปที่มีจิตแพทย์ยังมีอีกตั้งหลายที่ครับที่สามารถเดินเข้าไปได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมคุยกับหมอคุณเดงเทพอ่ะก็มีเยอะที่หมอบอกลืมถามไปกันต่างจังหวัดอ๋อต่างจังหวัดปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลระดับจังหวัดนะครับตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลอำเภอใหญ่ๆที่มีสถานะเทียบเท่าโรงพยาบาลจังหวัดก็มีจิตแพทย์ทุกแห่งแล้วล่ะครับของกระทรวงสาธารณสุขครับโรงพยาบาลอำเภอก็ต้องเป็นอำเภอใหญ่ที่มีสถานะเท่ากับจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเท่ากับโรงพยาบาลจังหวัดเอาง่ายๆผมพูดอย่างงี้โรงพยาบาลประจำจังหวัดมีแน่นอนครับก็คือว่าถ้าอำเภอถ้าสมมตินะครับถ้าไปถ้าคุณหมอเขาคิดว่าจะต้องให้พบจิตแพทย์แล้วเขาก็สามารถส่งตัวตามระบบส่งต่อได้ครับวิธีการป้องกันปัญหาใหญ่ของเขาคืออะไรพวกเนี้ยปัญหาใหญ่ของคนเป็นจิตเวชก็
ผมว่าก็คือเนี่ยปัญหากับอะไรนะครับสังคมใช่ไหมครับอย่างเช่นอาจจะก่อความสภาพแวดล้อมครับปัญหาหมายถึงว่าสิ่งที่ทำให้เขาเกิดใช่ไหมครับใช่ใช่ผมเหลือบดูผมปัญหาใหญ่ของผู้ป่วยจิตเวชก็อาจจะเรื่องของการทำงานของเขาการใช้ชีวิตของเขาหรือว่าการอยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับมันต้องมีอะไรมากระทบเขาใช่ไหมใช่ใช่ครับมันถึงจะเป็นปัญหาที่ฝังลึกอะไรจิตก็เลยจิตใต้สำนึกครับมากระทบจิตใต้สำนึกครับแล้วไม่มีทางออกใช่ใช่ครับถ้ามีทางออกคงไม่เป็นครับแล้วก็ปัญหาอีกอย่างนึงที่ผมคิดว่าที่คิดว่าจะเป็นปัญหาของเขาก็คือว่าถ้ากินยาแล้วกินยาไม่สม่ำเสมอเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้อาการกำเริบยานี่คือยาอะไรยารักษาอย่างเช่นยารักษาโรคจิตยารักษาโรคซึมเศร้ายาอะไรนะครับควบคุมอารมณ์ให้ปกติอย่างเงี้ยครับยาคลายเครียดนั่นหมายความว่าเขารู้แล้วเขาเป็นไปพบหมอแล้วหมอจัดยาให้ครับแล้วกินบ้างไม่กินบ้างอันเนี้ยยาพวกนี้เป็นมีผลไงปรับสารเคมีใช่ครับปรับสารเคมีในสมองให้ปกติแล้วถ้าไม่กินยาเนี่ยมันก็มีโอกาสอีกนะครับก็คือโอกาสก็คือความน่าจะเป็นที่โรคจะกำเริบได้ง่ายโรคที่มันกำเริบมันเกิดจากความไม่บาลานซ์ของสารเคมีแล้วก็จากความเนี่ยครับที่พี่บอกว่าความไม่บาลานซ์ของสารเคมีในสมองหรือเกิดจากความเครียดเกิดจากการปรับตัวเกิดจากอะไรนะครับมีข้อขัดแย้งกับคนรอบข้างทางการแพทย์เนี่ยสารเคมีตัวนั้นคืออะไรที่พูดหมอก็อยากรู้จังเลยมันสารเคมีอะไรวะถ้าโรคจิตเภทเขาก็เชื่อเรื่องของโดปามีนอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าโรคซึมเศร้าก็ซีโรโทนินนะครับนอร์อีพิเนฟรินอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมเดี๋ยวนี้เภสัชเขาจัดให้ผมยาอะไรนะอะไรมินเนี่ยผมไม่รู้เขาบอกให้กินวันละเม็ดแล้วผู้สูงอายุกินแล้วก็จะได้หลับอะไรแต่ไม่ใช่ยาเมลาโทนินเมลาโทนินครับมีผลกับร่างกายไหมก็ถ้ามีผลกับตับไตอะไรพวกนี้ไหมที่ผมถามเนี่ยผมว่าถ้ากินภายใต้การดูแลของคุณหมออันนี้ไม่เลยเภสัชจัดให้เนี่ยเหรอครับเขาบอกว่าโอเคนอนไม่เคยหลับก็กินถ้าจะได้หลับวันละเม็ดอะไรหาซื้อได้ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้กับคนที่อะไรนะครับมีความผิดปกติของการนอนโดยที่อาจจะยังไม่ได้มีโรคทางจิตเวชหรือโรคอย่างอื่นคือไม่มีกินแล้วคุณหมอครับแล้วเรียนรู้จิตใจมนุษย์เนี่ยที่เราตั้งประเด็นเนี่ยครับมันยังไงก็คือเราก็จะได้เรียนรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยก็อาจจะรับรู้อย่างเช่นว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอย่างเช่นไม่สบายใจใช่ไหมครับกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่ารู้สึกทุกข์ใจรู้สึกโกรธใครง่ายขึ้นเห็นอะไรแล้วมันขวางหูขวางตาหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกอารมณ์มันคลื่นเครงกว่าปกติจนกระทั่งอยากจะจับจ่ายใช้สอยอยากจะทำอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยก็ให้รู้ตัวเองนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็อาจจะลองดูซิว่ามีใครพร้อมที่จะรับฟังหรือเข้าใจเราไหมแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างที่ใกล้ชิดสนิทสนมเนี่ยก็เหมือนกับมองคนคนนั้นด้วยสายตาของกัลยาณมิตรนะครับมองด้วยความหวังดีไม่ได้ไปซ้ำเติมหรือเอาไปล้อเลียนแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับแล้วถ้าคิดว่าช่วยเหลือกันได้ในฐานะเพื่อนสนิทเพื่อนมนุษย์ก็ช่วยเหลือแต่ถ้าอะไรนะครับคิดว่าเกินกำลังอย่างเงี้ยก็อาจจะให้ไปหาคนที่คนอื่นๆก่อนก็ได้ที่อยู่ในคนทั่วๆไปที่จะช่วยคนนั้นได้แต่ถ้าคิดว่ามันเกินกำลังเต็มที่แล้วก็อาจจะไปหาบุคลากรทางด้านสุขภาพจิตหรือจิตเวชนะครับคุณหมอพูดพอผมถามว่าเรียนรู้จิตใจมนุษย์ฟังคุณหมอพูดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเรียนรู้จิตใจตัวเองครับเราเห็นตัวเราเองครับทำยังไงถึงจะได้รู้จิตใจเราเองหรือเราเห็นตัวเองมีหลักคิดมีวิธีการไหมผมว่าก็สำรวจตัวเองนะครับแล้วก็เช่นยังไงยกให้เป็นไอ้นั่นกับคุณผู้ชมหน่อยดีครับบางคนยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าตื่นมาวันนี้เราเป็นยังไงใช่ไหมครับเรารู้สึกสดชื่นแจ่มใสก็รับรู้หรือว่าวันนี้ตื่นมาแล้วมันหงุดหงิดใช่ไหมครับรู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงรู้สึกเบื่อเซ็งรู้สึกว่ามันมีความกังวลอยู่มีความเครียดอยู่ก็รับรู้นะครับแล้วก็ถ้าเราใส่ใจสนใจเพื่อนอย่างเช่นแต่ก่อนเพื่อนเราเนี่ยเป็นคนสนุกสนานร่าเริงนะครับแต่ว่าตอนนี้ทำไมดูหน้าหมองไปนะครับแล้วก็ไม่พูดไม่คุยแล้วก็บ่นว่าทุกข์ใจอย่างเงี้ยเราก็จะได้รับรู้ว่าเพื่อนเราเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็จะได้พร้อมที่จะรับฟังเขานะครับผ
ราะจริงๆแล้วถ้าเราช่วยคนอื่นได้เนี่ยผลสุดท้ายเราก็เกิดความภาคภูมิใจมันก็เหมือนช่วยตัวเราใช่ครับก็เหมือนช่วยตัวเราบางทีเราฟังเรื่องราวคนอื่นเราอาจจะกลับมาย้อนมองดูตัวเราเองก็ได้ว่าเราเป็นยังไงคุณหมอพูดมันเราเรียนรู้ตัวเองก็เหมือนกับว่าคือผมนึกถึงคำพระผมนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือเราเรียนรู้ความรู้สึกเราครับใช่ไหมอย่างผมพี่อายผมยกตัวอย่างผมแล้วกันไม่ต้องใครผมนั่งคุยกับหมออยู่ครับผมก็ต้องรู้ว่าไอ้ตัวผมตอนนี้ผมปวดก้นนะผมปวดหลังนะผมก็ควรจะต้องรับรู้ถูกไหมครับว่าผมผ่องใสหรือเปล่าหรือผมมีความเครียดผมต้องหัดสังเกตแสดงว่ามันต้องอยู่ที่การสังเกตใช่ใช่ครับเมื่อสังเกตแล้วรู้แล้วแล้วผมควรจะต้องยังไงต่อไปถ้ารู้แล้วใช่ไหมครับก็อาจจะต้องดูซิว่าเราจะแก้ไขได้ไหมหรือว่าจะทำยังไงแก้ไขอย่างนั้นคือยังไงเปลี่ยนอิริยาบถไปออกกำลังไปทำให้ตัวเองสดชื่นขึ้นไปใช่ใช่ครับหรือว่าถ้าสมมติว่านั่งแล้วมันเมื่อยใช่ไหมครับก็ลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถอะไรอย่างเงี้ยนะครับเคลื่อนไหวครับทำอะไรให้สดชื่นหาน้ำกินออกกำลังครับอ๋อพูดง่ายๆว่านั่นหมายความว่าคุณนะครับจะต้องอยู่เขาเรียกอยู่กับตัวเองคือไม่ใช่เอาชีวิตไปวุ่นวายตลอด24ชั่วโมงครับต้องมีเวลาให้กับตัวเองเอางี้ดีกว่าใช่ใช่ครับก็ต้องมีเวลาให้กับตัวเองแล้วก็สำรวจจิตใจตัวเราเองด้วยครับโอเคคุณหมอเชื่อไหมเราคุยกันมาเยอะเขาบอกเหลือสองนาทีเหรอครับโอ้ผมไม่กวนคุณหมอแล้วผมยกให้คุณหมอคุณหมอบอกเดี๋ยวผมถามผมพาออกนอกเรื่องคุณหมอมีอะไรจะบอก2นาทีนี้คุณหมอให้เป็นประโยชน์เชิญเลยครับครับก็อยากจะบอกว่าให้เรียนรู้ให้สนใจเรานะครับแล้วก็สนใจบุคคลรอบข้างนะครับแล้วก็ถ้าใครมีญาติที่เหมือนกับว่าดูแล้วผิดปกติเนี่ยก็รีบมาเข้าสู่การรักษาถ้ารักษาแล้วนะครับก็รักษาให้สม่ำเสมอก็จะฟื้นคืนสภาพได้อย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็คนที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือว่าเน้นเรื่องของไม่สบายใจเนี่ยก็อาจจะต้องมองว่าเราก็สามารถมีกำลังใจให้กับตัวเองให้ฟื้นคืนสภาพได้อย่างดีที่สุดแล้วก็สังคมคนรอบข้างก็ให้โอกาสคนเหล่านี้นะครับก็อาจจะมองว่าเขาเป็นคนเคยป่วยแต่ตอนนี้เขาปกติดีแล้วเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวในชุมชนในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็อะไรนะครับสามารถช่วยเหลือเจือจานอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขครับผมฟังคุณหมอนะครับคุณผู้ชมผมฟังคุณหมอเนี่ยผมก็ได้ข้อคิดเรื่องนี้ถ้าใครรู้ตัวก่อนยอมรับตัวเองได้รักษาได้ครับใช่ไหมฮะกล้าที่จะเดินเข้ามาหาคุณหมอครับนะครับยอมรับตัวเองญาติพี่น้องเหมือนกันถ้าต้องมีวิธีการที่จะต้องทำให้เขาออกจากโซนของความคิดหรือโซนของอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับพี่นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตมันมีทางออกและที่สำคัญก็คือฟังคุณหมอข้อคิดในการที่จะทำให้มันไม่เครียดก็คือว่ามันที่จะสังเกตตัวเองดูแลตัวเองมันก็สามารถจะลดความเครียดได้แล้วเมื่อมีความเครียดแล้วดูแลตัวเองแล้วก็อย่าให้ตัวเองจมปลักครับผมใช้คำพูดนี้ได้นะจมปลักครับจมปลักกับความคิดจมปลักกับอะไรที่มันตอกย้ำอดีตหรือหวาดหวั่นอนาคตครับถูกไหมฮะใช่ครับนะครับเช่นออกกำลังกายเปลี่ยนอิริยาบถครับนะครับเปลี่ยนเพื่อนคุยดูหนังดูละครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรก็สุดแล้วแต่ครับที่ไม่ให้ตัวเองจมอยู่กับสิ่งนั้นครับแล้วก็ผมคิดว่าคนเราก็คงจะต้องมีอะไรละครับเหมือนกับมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับนั่นก็คืออาจจะมีเป็นศาสนิกชนที่ดีของแต่ละศาสนาศรัทธาศรัทธาศาสนาไหนใครอยู่ในศาสนาไหนศาสนานี่เป็นที่พึ่งได้แน่นอนครับใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามใช่ครับโอเคขอบคุณคุณหมอมากเลยครับครับขอบพระคุณพี่พานุมาตรครับคุณหมออุตส่าห์สละเวลานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วจริงๆผมพานุมาตรสุขอมพรพร้อมทั้งนายแพทย์นรวีพุ่มจันทร์นะครับท่านเป็นนายแพทย์ทรงคุณวุฒิสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยากรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและก่อนที่ผมกับคุณหมอจะลาไปนะครับอย่าลืมสายด่วนสุขภาพจิต1323นะครับและใครที่คิดว่าไม่มีที่ระบายไม่รู้จะคุยกับใครนะครับสามารถที่จะโทรไปที่สมาคมสมาริตันแห่งประเทศไทยนะครับ02113-6789 02113-6789เที่ยงวันจนถึง4ทุ่มนะครับแล้วก็สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาก็เบอร์02
442-2500หรือเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับเราก็จะได้เจอเราก็จะได้รู้นะครับสนใจอะไรก็ลองเซิร์ชดูมีปัญหานี้ก็ลองเซิร์ชดูนะครับเดี๋ยวจะเจอสิ่งเหล่านี้นะครับวันนี้ผมและคุณหมอพร้อมทั้งทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ